วันนี้เนาะวันนี้ค่อยจะมาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการปลดไอ้ข้าวออนไลน์น้องค่อยเนาะแบบคือเครื่องเฮาเนาะต้องล้างเครื่องก่อนเนาะต้องล้างเครื่องก่อนแล้วก็ให้มันติดหน้าไอ้ข้าวแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปเนาะก็คือเฮาจะไปที่ Google เนาะก็เขียนเข้าไปคําว่า Fake Hub เนาะ Fake Hub เด้อ Fake Hub เนาะเขียนตามนี้เนาะเฟซฮับเขียนตามนี้เลยเนาะเข้าไปก็จะเห็นหน้าแรงเนาะเนี่ยคนหน้านี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปโปรดักต์เนาะแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดเด้อดาวน์โหลดตัวนี้มาเนาะดาวน์โหลดสำหรับ Windows เนาะกดดาวน์โหลด Windows เลยเนาะกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาเนาะหลังจากนั้นเนาะเขาก็เปิดขึ้นมาเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนาะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งลงไปเนาะกดเน็กจังเดียวไม่ต้องเฮ็ดหยังเนาะนี่เน็กจังเดียวเน็กนิ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 กจังเดียวเนาะที่ตั้งตัวนี้ลงไปเนาะจากนั้นแล้วก็ค่อยแล้วก็กดฟินิชเนาะค่อยจะส่งคีย์ให้เนาะค่อยจะส่งคีย์ตัวนี้ให้เนาะนี่ค่อยจะส่งค่อยจะส่งให้ตามห้างเนาะคีย์ตัวนี้ยกตัวอย่างเนาะค่อยส่งให้แล้วก็ copy มาแล้วก็เอาคีย์ตัวนี้มาวางไว้นี่เนาะนี่ขี้กลัวแล้วก็วางไว้นี่เอาคีย์ตัวนี้ใส่หลังจากนั้นเนาะเราจะมีตาเสียบสายเข้าโทรศัพท์เนาะเขาจะทำการรีดไฟล์ในเครื่องเนาะเอาอินเทอร์เน็ตที่แห้งๆเนาะอินเทอร์เน็ตซ่ากับอะไรเนาะหลังจากนั้นเสียบสายรอแล้วก็ถ่ายมุมหน้านี้มาให้ค่อยเนาะถ่ายมุมหน้านี้เนาะถ่ายบริเวณนี้เนาะให้ค่อยเนี่ยบอกเวลาเสียบเข้ามันจะเป็นไอโฟนจริงๆเนาะก็จะดึงพอร์ตเอาดูดกับค่าอยู่ในเครื่องนี้เนาะเท่านี้ก็มีตาหลังจากค่อยดูแล้วค่อยกระแจ้งไปว่าทอดสายเราปิดเครื่องรอท่าเนาะใช้เวลาจากวันค่อยกระแจ้งไปละเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับขั้นตอนบริหารเนาะลองเบิ่ง